คือช่วยทำอะไรหน่อยให้เราเดินได้เพราะจริงๆรถมันเข้าไม่ได้อยู่แล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่ทำอะไรเลยที่ให้เราเดินได้ทีนี้ว่าบ้านเราคือมีบ้านแม่ที่อยู่ใกล้กันเขาเป็นผู้ป่วยที่ฉุกเฉินปกติเนี่ยถ้ามีถนนเนี่ยคือจะต้องเอารถมาจอดหน้าบ้านสแตนบายตลอดให้เวลาเขาแบบเขาจะมีโรคประจำตัวค่ะน้ำท่วมปอดโรคหัวใจวายเฉียบพลันโรคเส้นเลือดสมองตีบทีนี้ว่าเขาชอบเป็นโรคฉุกเฉินช่วงกลางคืนแล้วเขาก็ไม่สามารถออกไปได้ครั้งแรกที่จะไปหาหมอก็คือไม่สามารถออกไปได้ครั้งที่สองก็คือเมื่อวานนี้ค่ะก็คือให้รถมูลนิธิมารับที่บ้านเลยเพราะว่าไม่สามารถนำผู้ป่วยออกไปได้เพราะผู้ป่วยเดินไม่ได้แล้วก็แจ้งไปทางงานหน่วยงานแล้วว่าจะช่วยยังไงได้บ้างเพื่อมารับคนป่วยออกไปหน่วยงานก็เฉยไม่ได้มีการช่วยเหลืออะไรเราเลยประสานงานมูลนิธิมาเองฝนตกเ